สวัสดีครับวันนี้ผมกับรายการจันทร์ชนะนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวมอสนะครับมอสทูมานี่ไอเทมที่รู้จักกันดีอะตัวเอ็มอยู่ข้างบนครับนี่ครับนี่ก็ตอนกลางคืนอยู่นะครับก็นี่ฮะสามารถปรับเป็นเช้าได้แล้วก็พีพีสปองปอเลยคิวอะไรได้หมดครับนี่อันนี้ก็ปรับเป็นฟ้าบินในสไวเวอร์ก็ได้ครับนี่อาจจะมีเสียงรบกวนภายนอกเลยครับโอ้เฮียตายหาเลยนี่อันนี้ก็เสกของได้เลือกจำนวนนะอันนี้ก็เป็นนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเอ็นชาร์ตนะครับเอ็นชาร์ตแล้วก็กดที่ดาบแล้วก็เลือกเลยจะเอาเอ็นชาร์ตอะไรมากนะกดไปเลยแล้วกดไปก็เอาเอ็นชาร์ตที่เกี่ยวกับดาบอะไรเรื่องนี้ที่เราต้องการเนี่ยก็ประมาณนี้ครับกดแล้วก็กดเซฟแล้วก็จะเอ็นชาร์ตให้นะครับก็ใครอยากได้เว็บโหลดก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ดีฟิชันนะครับสำหรับนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้ผมทำที่ต่อไปด้วยนะครับบายบาย2 รอบแล้ว